เรามาดูจรรยาบรรณวิชาชีพต่อไปนะครับนั่นก็คือจรรยาบรรณวิชาชีพนักกฎหมายกฎหมายนะครับคือแบบแผนที่กำหนดความประพฤติของคนในสังคมมีบทบังคับที่จัดระเบียบมีบทลงโทษและมีจุดมุ่งหมายเพื่อความยุติธรรมนั่นเองจรรยาบรรณหรือแนวทางปฏิบัติที่ดีงามของตุลาการอัยการและทนายความมีดังต่อไปนี้ครับเรามาดูอย่างแรกกันนะครับมนุษย์ทุกคนมีสิทธิ์ในเรื่องความยุติธรรมเท่าเทียมกันความยุติธรรมอยู่เหนืออามิสสินจ้างหรือผลประโยชน์ใดๆนักกฎหมายทุกคนเป็นที่พึ่งของประชาชนทุกคนในด้านความยุติธรรมกฎหมายเป็นเครื่องมือความยุติธรรมมิใช่มาตรการความยุติธรรมงานด้านกฎหมายถือเป็นงานอาชีพมิใช่ธุรกิจความยุติธรรมเป็นกลางสำหรับทุกคนมนุษย์มีค่าเหนือกว่าวัสดุใดๆพึงขนขวายหาความรู้ให้ทันเหตุการณ์เสมอไม่รีบร้อนตัดสินใจโดยที่ไม่จำเป็นงดเว้นอบายมุขทุกประการครับรักเกียรติยิ่งกว่ารับทรัพย์สินใดๆทั้งสิ้นและสุดท้ายไม่รับเหมาก่อสร้าง